ฉลามชนประกันตัวนายด่านชาวเมาขับชนคนดับยันไม่เข้าข้างนักเตะบอสฉลามชนนายสสิทธิ์สิงโตทองผู้จัดการทีมชลบุรีเอฟซีเผยว่าได้ยื่นเอกสารของราชการในการประกันตัววรวุฒิสุขุนาผู้รักษาประตูดาวรุ่งสุดฉาวเมาขับชนคนตายบอสฉลามชนนายสสิทธิ์สิงโตทองผู้จัดการทีมชลบุรีเอฟซีทีมดังในศึกรีโว่ไทยลีกเสร็จ2022/23กล่าวถึงเหตุการณ์ที่นายวรวุฒิสุขุนาผู้รักษาประตูดาวรุ่งของทีมมีอาการคล้ายคนเมาและขับรถยนต์เกิดอุบัติเหตุจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่26ตุลาคมว่าตอนนี้ได้คุยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วโดยทางครอบครัวผู้เสียชีวิตเข้าใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอุบัติเหตุส่วนกรณีของนายวรวุฒิที่ตรวจพบว่าจากการเป่าวัดแอลกอฮอล์สูงถึง184มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องควบคุมตัวผู้จัดการทีมชลบุรีเผยว่าได้ยื่นประกันตัวนักเตะรายนี้แล้วโดยเป็นการประกันตัวด้วยเอกสารของราชการอย่างไรก็ดีจะไม่มีการเข้าข้างนักเตะแต่อย่างใดและจะปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายชลบุรีพร้อมเยียวยาผู้บาดเจ็บเสียชีวิตกรณีเมาแล้วขับยันแบนแข้งก่อเหตุส่วนครอบครัวผู้เสียหายทางสโมสรได้มีการพูดคุยเบื้องต้นแล้วยืนยันว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือกับสิ่งที่เกิดขึ้นและจากการดูจากภาพเกิดเหตุเขาเข้าใจว่าทางเราไม่ได้ตั้งใจเป็นเพราะรถเสียหลักแล้วรถหมุนก่อนที่จะเสียหลักไปชนผู้เสียชีวิตทางครอบครัวผู้เสียชีวิตยังอยู่ในช่วงที่เสียใจยังไม่ได้มีการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยแต่ทางสโมสรยืนยันว่าพร้อมที่จะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่เฉิดฉายบนสนามมทร.อีสานโพสต์ภาพนักฟุตบอลกับชุดสุดจัดเต็มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์โพสต์ภาพการแข่งขันกีฬาภายในราชมงคลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดกดกงเกมครั้งที่24แต่ชาวเน็ตสะดุดที่ภาพนักฟุตบอลจนกลายเป็นไวรัลสร้างเสียงฮือฮาในโลกโซเชียลได้อย่างมากเลยทีเดียวเมื่อเฟซบุ๊กมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์โพสต์ภาพพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในราชมงคลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดกดกงเกมครั้งที่24ประจำปีการศึกษา2565ณสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์โดยภาพที่สร้างเสียงฮือฮานั้นเป็นภาพนักกีฬาฟุตบอลที่แต่งชุดเชียร์ลีดเดอร์แบบจัดแต่งทั้งเสื้อผ้าหน้าผมลงสนามดวลแข่งกันโดย Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ได้โพสต์ภาพพิธีปิดกีฬาภายในราชมงคลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดกดกงเกมครั้งที่24ประจำปีการศึกษา2565โดยมีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างนักศึกษาแต่ที่สะดุดตาชาวเน็ตนั่นก็คือภาพนักกีฬาฟุตบอลที่ลงสนามโชว์เพลงแข่งแต่มาในชุดเชียร์ลีดเดอร์พร้อมหน้าผมแบบจัดเต็มสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากสามารถเข้าไปชมภาพกิจกรรมได้ที่ Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์สำหรับการกีฬาภายในราชมงคลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดกดกงเกมครั้งที่24ประจำปีการศึกษา2565จัดขึ้นณสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์
ซึ่งจัดขึ้นจากความร่วมมือขององค์การนักศึกษาสภานักศึกษาและแผนกพัฒนานักศึกษางานบริการการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาทั้งร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญามีความสามัคคีและรู้จักทำงานเป็นหมู่คณะเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาเรียนรู้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและห่างไกลยาเสพติดภายใต้ความคิดสร้างสรรค์ที่นักศึกษามีส่วนร่วมคิดลงมือทำสร้างสีสันให้ขบวนพาเหรดมีชีวิตชีวามีรอยยิ้มแห่งความรักสามัคคีเรียนที่นี่มีแต่ความสุข กมลวรรณเฉือนอินเดียหวิวลิ่ว16คนหวด PTTITF การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก ITF World Tennis Tour Junior 2022เกรด4 PTTITF Junior J4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีเมื่อวันที่25ตุลาคม2565เป็นการชิงชัยรอบ2 32คนประเภทหญิงเดี่ยวน้องบัวกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสดาวรุ่งไทยวัย15ปีเต็ง3ของรายการและมือ466เยาวชนโลกเกือบพลาดท่าให้กับอโมดินีนาอีกนักเทนนิสชาวอินเดียวัย16ปีมือ 1,489 เยาวชนโลกหลังเก็บชัยในเซตแรกได้แต่พ่ายในเซต2ก่อนที่น้องบัวจะใช้การหวดที่ดุดันและพยายามเล่นให้ได้ตามมาตรฐานของตัวเองจนคว้าชัยในเซต3มาได้ทำให้เฉือนชนะไป 2-1 เซต 6-14-6 และ6-3 กมลวรรณผ่านเข้ารอบ3หรือ16คนสุดท้ายไปพบกับปริยานก้ารานามือวาง14จากสหรัฐอเมริกาที่เข้ารอบด้วยการชนะณภัทริการาศีของไทย 6-3 และ 6-2 ด้านประเภทชายเดี่ยววงวรานวงเจริญนักเทนนิสไทยวัย16ปีมือ 1,385 เยาวชนโลกไม่สามารถผ่านความแข็งแกร่งของเหวียนไดคันนักหวดเวียดนามมือวาง12และมือ943เยาวชนโลกไปได้ทำให้พ่ายไป 1-2 เซต 6-4 5-7 และ0-6 หยุดผลงานไว้เพียงรอบ2ในขณะที่เหวียนไดคันผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับลีซีเฉิงมือวาง6จากจีนที่ชนะอภิวิทย์โรจน์พิบูลย์พันธุ์ของไทย 6-0 และ 6-2 ขณะที่ผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยรายอื่นหญิงเดี่ยวรอบ2 32คนมายาบุญญาอรุณเนตรมือวาง12ชนะมิราฟาน 6-06-0 โยสิตาสีพรชนะโซฟีตรันงอบนิเวียนมือวาง16เวียดนาม 6-4 7-5 ทฤตาหงหยกชนะกอมอนวันก้อนศิลามือวาง7 6-2 6-0 สุพนิษฐ์นพฤทธิ์ชนะพรณภัทรหงจำรัดสิงห์มือวาง15 6-43-6 และ 6-4 ณปภัทรเสรยานนท์ชนะนิโคลโตรฟินชิกมือวาง11ออสเตรเลีย 4-6 6-3 และ 6-4 เกษรินทร์อุ่นสิริชนะวิหาน่าชัตถามือวาง10อินเดีย 6-2 6-1 กัญชยาจงวัฒนามือวาง13ชนะยาสมินวาวโรวาสโลวาเกีย 7-5 1-6 และ 6-3 เพอร์ลีนจิ๋วพัฒนกุลแพ้โซฮินีสันเจ้โมฮันตีมือวาง6อินเดีย 1-6 4-6 นัดรดาสกุลวงศ์คณาแพ้เอวามารีเดสวีมือวาง9ฝรั่งเศส 2-6 1-6 ชนัสนันสิริวิโรจน์สกุลแพ้มิเชลโยมือวาง8สิงคโปร์ 1-6
1-6 พิมพ์ลภัทรลิมแพ้คาอิริเดมิคาโซะมือวาง5ญี่ปุ่น0-6 1-6 ชายเดี่ยวรอบ2 32คนนฤบดีบุญวัฒน์ชนะตรันกัวเกืองมือวาง16เวียดนาม 6-16-2 ภูมิพัฒน์สุขโขชนะเอเรนแมทธิวเชืองมือวาง14ฮ่องกง 6-1 1-0 เรดเจ็บหลังสิวนัทวิยตยกุลมือวาง1แพ้ฮูทวาท่านสิงห์อินเดีย 3-0 เรดป่วยเป็นจารุสอนแพ้วินเฮียนเปลืองมือวาง8เวียดนาม 1-6 0-6 พัชระสุขเลี่ยนแพ้พักเล่มารินคอฟมือวาง11ออสเตรเลีย 1-6 4-6 ปวรปราศงานบุญศรีแพ้อรยันจิตสิงห์มือวาง10อินเดีย 2-6 2-6 คุณทองโกมลพิสุทธิ์มือวาง5แพ้มินฟัดเหวียนเวียดนาม 3-64-6 กฤตเมธธรรมกุลแพ้เรทินประนาฟเซนทิลกุมารมือวาง2อินเดีย 0-6 1-6